สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี้พามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศเย็นๆหลังฝนตกมาทั้งวันเลยนะฮะตกตั้งแต่เช้าเลยแต่10โมงยัน2ทุ่มกว่าไม่หยุดเลยครับอากาศก็เย็นสบายนะฮะใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับวันนี้มีเรือชายฝั่งเข้าเทียบ1ลำนะครับที่ท่าเรือแต่ว่าระดับน้ำก็ลงเยอะมากเลยนะครับ2เมตรกว่าๆดูนะฮะใต้ท้องเรือเสมอขอบเลยครับเสมอขอบทางเดินเลยลงเยอะมากเลยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็คาดว่าฝนน่าจะตกอีกเช่นเคยนะครับทั้งอาทิตย์เลยเพราะว่าอายุข้าวหนักนะฮะช่วงนี้แต่ว่าอาจจะทั่วประเทศเลยก็เป็นได้นะครับตอนกลางคืนที่ท่าเรือแหลมฉบังเรือก็ยังคงมีเข้ามาตลอดครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าบางท่าจะเข้าเวลาไหนนะครับเรือลำนี้เป็นปิ่นเจริญ2นะครับมารับตู้หนักตู้สินค้าหนักไปลงที่ท่าเรือกรุงเทพครับท่าเรือคลองเตยจบแล้วครับจบแล้วสำหรับเรือชายฝั่งวันนี้นะครับบรรยากาศตอนตีหนึ่งกว่าครับแสงสว่างเต็มเลย